เป็นผ้าสิ้นใช่เทปไว้หรอมาแล้วนี่ไปดูหนังผีใช่ป่ะผ้าผีบอกมาใช่ป่ะเป็นแบบว่าเข้าใจจะแล้วกลับเข้าใจแล้วกลับมาเจอผ้าอีดอกส่งผ้าสิ้นมาให้อีดอกส่งผ้าสิ้นมาแล้วกูกลัวป้าถามจริงแล้วไม่มึงไม่รู้มึงไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรไม่ได้สั่งแฟนคลับอ๋อแล้วก็กูจับกูกลัวมีแสงอีดอกกลัวผียกมาอีดอกแล้วหนังเหี้ยเลยใครอีดอกคนสมัยใหม่ไม่รู้หนังผ้าสิ้นเลยมาล่ะไลฟ์อยู่ชื่อโยนะคะชื่อโยสตูดิโยร้านอยู่ไม่เมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะโก้งอ่ะไม่เรื่องผ้าคนสมัยใหม่อะไรนะเขาไปดูหนังผ้ากันแล้วหรอเขาดูหนังหน้ากันค่ะก็จริงชื่อโยค่ะคนนี้ชื่อโยไอ้ก็มึงไลฟ์วะอ้าวก็กูบอกอยู่ว่าไลฟ์กูฟ้องนะกฎหมายว่าที่หนึ่งมิถุนาออกแล้วนะก็นี่มันไม่หนึ่งไงก็ฟ้องไปเลยค่ะกฎหมายออกแล้วค่ะกฎหมายที่ว่าแชร์รูปคนที่ไม่ได้อนุญาตอันนี้คนเหรอถามจริงก็มึงเตรียมเงินไว้เลยพรุ่งนี้ได้ตังค์ไม่ไม่เราไม่ใช่คนเราไม่มีสิทธิ์ฟ้องค่ะอีดอกกฎหมายเขาไม่คุ้มครองสัตว์เราไม่ใช่สัตว์สงวนเขาไม่คุ้มครองโอ้ยนี่กูนี่จะไม่ใช่ว่ามึงมาไอ้เจนนะกูห้ามสัตว์เข้าร้านโอ้โหร้านนี้มึงจะมาห้ามสัตว์เข้าร้านเหี้ยอะไรคะแมงสาบกับหนูวิ่งอยู่เต็มครัวเพื่อนรักค่ะอันนั้นอืมเพื่อนรักเพื่อนรักค่ะเจ้าเจอรี่ขอบคุณนะคะขอโทษนะคะที่พูดจาหยาบคายเจ้าเจอรี่กับเจ้าปีเตอร์ไงล่ะเหนื่อยชิบหายคุยแบบปกติสิขอโทษนะคะที่พูดจาหยาบคายเพราะว่าเจ้าของร้านนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีมารยาทอุ้ยตอนนี้สัตว์หน้าเหมือนคนมากเลยเหมือนเลยเฮ้ยเชี่ยหน้ากูบวมไม่ก้มใช้ฟิลเตอร์อะไรก็สิบอกให้สิโบท็อกรู้จักโบท็อกเปล่านี่มึงรู้จักแล้วหรอรู้สุดๆโอ้คิ้วไม่ลงแล้วนะคิ้วไม่ลงแล้วนะคิ้วสงสัยตลอดนะพี่น้องคิ้วกดไม่ได้แล้วนะวันขอบคุณนะคะเล่าเลยอ่ะขอบคุณนะคะมึงบอกอยากมีลูกขอบคุณมากค่ะไอคนที่บอกว่าไอพวกทางการแพทย์ที่ฟอสให้ฉีดมันรับรองเลยตัวเองเพี้ยวเลยจ้าหรือแล้วจะมาขอฝนนิ้วเป็นงานจีนอ่ะอีพวกนั้นเป็น ORG แต่เป็นงานจีนอ่ะมิลเลอร์ก็มึงไรเหี้ยเป็นคนเหี้ยไอ้สัตว์โคบด่าไม่มีคำพูดเป็นมิตรมึงก็เหี้ยเหมือนกันโก้ผมแข็งมากผมสากมากพี่โยบำรุงมั่งนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะ2 in 1อ่ะมีอะไรยาสระผมไงรู้จักด้วยหรอไม่ได้ใช้มะกรูดสาวเราประกาศอย่าใช้มะกรูดสาวสบู่เหลวมีแล้วนะอย่าใช้สบู่ก้อนนี่ดอกสบู่ก้อนไว้ขัดหม้อแล้วขอโทษนะคะนี่เกิดมาไม่เคยรู้จักสบู่ก้อนเลยนี่เป็นงานครบนะคะเยอะเขอุ้ยมีคนสุขสันต์วันเกิดมึงด้วยอ่ะสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดครับพี่ก้อสุขสันต์วันเกิดครับพี่ก้อสุขสันต์ EP นี้ดูแล้วค่ะนี่ร้องไห้เวอร์ EP อะไรวะกดหลักรุ่นพี่ไงไม่ได้ดูหรอนอนแล้วนอนแล้วเฮียอะไรเขาฉาย3 ทุ่มพี่โยมึงนอน4 ทุ่มอีสัตว์กูขายป้าต้องโกเลยอีดอกกูนอนเช้านอน4 ทุ่มฮาบิเบิร์ดเดย์ฮ่าฮ่าฮ่าสุขสันต์วันเกิดครับโอ้ยพี่วอมาพี่วอมาแฟนแฟนโอ้ยเวฟสิชวนพี่วอมาก่อนชวนไงวะนี่คือชวนอะไรได้วะไม่มันจอยเหรอเออนี่มันชวนยังไงวะชวนมาไลน์นะไม่ได้ชวนมาโยนะไม่ชวนมาอยู่แล้วค่ะร้านมันชั้นตับน้องมาไม่ได้อยู่แล้วอีดอกคายควายแล้วเหี้ยโอ้ก็มีหน่อยข้าวไข่เจียวจานละ170ไก่กูเลี้ยงฟาร์มอิสระสัตว์ปีเคชปีนี้กี่ขวบแล้วถามว่าสูงกี่เซนดีกว่าค่ะไม่ต้องถามอายุพี่ว่าอยู่ไหนอ่ะพี่ว่าไปยังอ่ะพี่ว่าไปแล้วหรอเข้ามาส่องอีกแล้วซอยมีที่จอดไหมนะมึงนี่มันแต่งได้เป็นประติดประต่อโคมเดเล่ย์อยู่ผ่อนเดเล่ย์อยู่ผ่อนไงเนียวเด้เจองานโคบอีควาย
ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามก่อนอะไรโอ้ยพี่อ่านมาพี่อ่านมาละอีวันเร็วมึงกดอะไรแล้วกดชวนคนไงแล้วมันจอยขึ้นได้นะก็จอยขึ้นเลยอันยองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณค่ะมึงไปปิดงานฟ้าจังหาอะไรไม่ดังมันดังเสียงมันเข้ามึงรู้ได้ไงมันเข้ารู้จักโทรศัพท์ปะเนี่ยมันรับเสียงได้กว้างอ่ะพี่โยอีดอกไม่ใช่ไปใช้กระดูกหมาโทรหาคนน่ะยังไงสี EP 3เป็นไงบ้างยังไงอ่ะ EP 3เป็นไง EP 3หมอเพิ่งดูจบไปไม่คือจะคุยแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเธอก่อนมาคุยกูรักเลยเริ่มรับพอแล้วหรอแป๊บนึงนะว่าพี่เจนี่ซื้อ Channel 5ใบละ 1,200 เอาดีๆไหนโชว์หน่อยเดี๋ยวไปซื้อ อยู่แล้วพูดตรงหน้าไลฟ์เลยนะถ้าสมมติพี่เจนี่ไม่ซื้อคืออีกก็คือโอ้ยพี่ยินเข้ามาพี่ยินเร็วมาไวพรคุณนานานาซูลูมาเล่นด้วยเร็วๆพี่อินมาด้วยหรอเออพี่อินนี่เห็นพี่อินแบบพี่โยสวัสดีครับพี่โยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจำมันเกิดอีโก้มันได้วะก็มันเกิดหนังฟ้าใครๆก็จำได้พี่โยหลบไปหนีไปลูกหนีไปหนีสตูดิโอนะคะไข่เจียวจานละ170เป็ดซี่ก็ประมาณ40กูใช้ไก่ฟาร์มอิสระค่ะ2ไร่เลี้ยงไก่ตัวเดียวค่ะเมื่อกี้พริกมันก็บอก2ไร่เลี้ยงไก่ตัวเลี้ยงปลูกพริกต้นมีที่พันไร่ค่ะที่ที่ไหนคะอีดอปลูกกะเพรา2 20ไร่ต้นเดียวปลูกพริก20ไร่ต้นเดียวค่ะโก้มึงมันชั้นต่ำแป๊บนึงรู้จักคำว่าไร่ด้วยเหรอถามจริงชิ่วๆเงี้ยครบละครบละอันไหนอวยพรสิ่งนี้จะยกมือไหว้ละอวยพรอวยพรใช่ไหมเขินเลยเห็นป่ะพออวยพรน่ะเขินละไม่ไปเลยไอรอนแคร์คนสวยจะมุมพูดแค่นี้แต่พี่โยจะเหนื่อยหน่อยไม่สวยสักมุมมันเครียดนะเธอฟาโลชงอะไรอ่ะกูอยากมีความมั่นใจเท่ามึงนิดนึงก็น่าใส่มากเลยอ่ะคนรุ่นอะไรวะ18ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ฟาโลหยุดค่ะมันอายคนอ่ะไหนอวยพรยังเร็วๆผู้ education หรืออะไรนี้มั้งว่าไม่เจอแต่เหี้ยอะไรแบบนี้โอ้โหพูดเก่งมากวันเจอแต่เหี้ยแบบนี้ดอกพอพื้นฐานชีวิตเราก็เป็นคนอย่างนี้เราก็ต้องเจออะไรอย่างนี้ป่ะพี่โยโตค่ะมึงโวยวายพี่เอาสบู่ก้อนมึงไปใช้เลยเกิดมาไม่เคยรู้จักสบู่ก้อนค่ะเออดอกมึงยังแค่พี่น้องแท้ๆตะกร้าน้ำมึงไปใช้มึงยังโวยวายเลยตะโก้อีดอกฉันสูงมากอีดอกฉันสูงงงละมาไม่ยัดสบู่โกรธมากทำไมไม่ได้ใครเนี่ยวางเดิมอะเนี่ยแสดงที่คนหยิบเอาบอมชายอีดอไหนอะใช้ฟิลหอมมากเลยไว้พอเหรอจะขอจะอันนี้ละขอจะบิชชิ่งอะเบิร์ธเดย์ละอยู่มาพูดเรื่องอะไรแบบไร้สาระมากเลยอะโอ้ยมึงควรทำไหมนี่นะพี่พี่ทำนะเฮ้ยพี่วอแล้วครับผมทำไมวันนี้เข้าได้อ่ะอะไรอ่ะวันนี้มารวมตัวอวยพรมาอวยพรมันเกิดโก้หรออวยพรไปแล้วอุ้ยอีวอนนั่นน่ะเขาว่าหลอกให้ไปกินข้าวใช่ปะเขาหลอกแล้วไงต่อกูก็แบบโอ้ยชอบนึกว่าจะเป็นแบบอันนั้นที่เอาว่าแบบว่าเออจะอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเอ้ยวันนี้วันเกิดนี่เดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลยละกันอืมก๋วยเตี๋ยวแดกไปทั้งหมด106บาท
ูก็เลยแบบโอเคงั้นกูไปซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูกรางวัลที่1ก็พูดแทรกเรื่องอันนี้จะคุยกับผู้ชายไปไหนก็ไปอ๋อเขาบอกเลยแป๊บเนี่ยวันนี้ใครที่มาคุยกับโก้เนี่ยกูสนใหญ่กูสนเราได้เยอะกันนะไม่งั้นเราไม่มีจับตัวต้องตัวไม่ได้หรอกเนี่ยกายเหลวเหรออืมกายหยาบมาแล้วตอนนี้กายหยาบสู้สิหยาบขอจับหน้าหน่อยโอ้หยาบจริงจับไม่โดนพนักนุ่มโอ้ตายดูเด็กแก่ตัวหนึ่งมือเนี่ยไปจับไปรูปแต่หนูอีดอกมารูปกูเพื่อนที่หลานมีชื่ออะไรบ้างพีเตอร์พีเตอร์หนึ่ง and Jerry Jerry มาดูหน่อยเร็วมาดูหน่อยในชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเก็บตัว private ละจะออกมาตอนที่มืดๆเท่านั้นแหละแต่ว่าญาติเยอะเหมือนกันนะเพื่อนญาติเยอะพี่ใครเหมือนมึงตัวคนเดียวอยู่แล้วกับมึงมันสัตว์สายเดียวสายเดียวเลยพอนี้แบบชอบใส่สายเดียวบางวันก็สัตว์สายเกาะอกเนี่ยไปไม่ลงนะมันเล่นกับว่าสายเดียวนะเก่งนะโอ้ดิมแก่ก็แก่หายก็ให้สีข้างมันเจ็บอะไรนะโอ้มึงกล้าเลยใส่ใจคนอวยพรมั่งขอบคุณเขาไม่ควายไม่โตมึงก็ไม่มีมารยาทเหมือนกันกูนั่งไลฟ์อยู่มึงก็แทรกเข้ามานี่ส่วนเก็บข้อเลยก็จริงร้ายนี่มันหลักก็หลักไปท็อปท็อปเอ็นเบียกดกันปุ๊บป่ะเวลาผ่าคนอะทำไมเน็ตกระตุกอ่ะเน็ตกระตุกเน็ตโก้อะไรนะบ้านเนี่ยนี่ไม่ 5G เน็ตโก้อ่ะขอโก้กระตุกมึงยังปิดฟิลเตอร์ก็ได้ต่อหายกระตุกยังมึงด่าได้ไม่รู้มันไม่จริงก็ตกมาไม่ตกแล้วเน็ตโก้ก็ตกมาเน็ตโก้ก็ตกมากเลยค่ะมึงแซ่เน็ตให้หน่อยดิเขาบอกเน็ตนี้ก็ตกอ่ะมันพออยู่ที่ร้านนี้ Wi-Fi ไม่เกี่ยวกับเน็ตกูค่ะไม่แล้วร้านนี้ Wi-Fi ก็ไม่มีดอกทำไมต้องมีควายขึ้นเชียงใหม่เชียงฮ่าหายก็ตกแล้วเอาสุดท้ายว่าแค่ทางเดียวฉันเล่นพอขอความสุขความเศร้าเงาในใจ
ถ่ายกระตุกยังอ่ะฮะถ่ายกระตุกไหมไม่ได้กระตุกอ่ะการบริการเป็นเลขเราเองก็หายแล้วนะเอออ๋อชอบละคุยเองสบายดีไอตอนกลางวันแต่ตอนกินหลับดีต่อถามจะบอกสบายดีเลยก็ไม่ได้อะไรเออเนี่ยถ่ายกระตกแล้วมาครั้งก็มาตอนนี้นะประมาณ6เดือนที่ว่าไปไหนอ่ะแล้วเหมือนกูคุยอะไรอยู่คนเดียวปะเกินแต่มึงพนันกันไว้เหรอมึงคนที่บ้านนั้นน่ะคือมึงไม่ลงเพื่อเฮ้ยผลมันออกตุลาเนี่ยถามได้ทำยังไงให้เอวลดลง28ที่ว่าไปไหนอ่ะอ่ะไปเยี่ยวมามันออกกำลังกายอีทอมันออกกำลังกายวันละ4-5ชั่วโมงอันนี้พวกถ้าพวกออกกำลังกาย4-5ชั่วโมงไม่กินทีนะคะก็ไม่มีอะไรแดกละค่ะตื่นไม่ตะเกียบชอบไปตะรู้แหละเออรู้แต่ค่อยเสียคือตื่นมาที่ว่าเราไว้แล้วมันไม่มีซอยแล้วเป็นคนไม่ชอบกินข้าวที่เป็นแบบไม่ชอบกินข้าวที่แบบมีใครมาพูดคุยด้วยชอบเตอร์แล้วเดี๋ยวมันก็กระตุกไปกินบ้านนอกเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะมันจะชอบกินมันติดมันติดของเป็นเวลานานว่ากินข้าวตอนดูทีวีแล้วจะไม่นี่สวยไหมพี่บอกขอบคุณค่ะเมื่อกี้แม่ของสามท่านที่ให้กินพี่ว่าตามพี่ยินมาเร็วทำไงก็อยากให้พี่ยินว้ายมาเร็วเฮ้ยเซโยมาเร็วยังไงล่ะมันแหลกจังมันแหลกขอให้พี่โยหยุดพูดให้พี่อินอวยพรพี่วอกอ่ะอวยพรเลยอวยพรก็อุ๊ยไม่ต้องอวยพรเยอะหรอกเขาพูดว่าไงไม่รู้อ่ะพูดอะไรอ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหรอมันจะแข็งแรงได้ไงไม่มีเวลานอนกันเลยมันจะแข็งแรงกันยังไงครับเนี่ยขอให้แบบว่าล่ำซ้ำแล้วกันแล้วก็มีความสุขเอาละตอนจำนงโอ้ยหาที่ตั้งก่อนนี่เกาะบังนะแรกนี่จะกดปิดไมค์ก่อนอะไรนะเฮ้ยโอ้ยินครับอะไรนะมากระตุกฟังเมืองฐานนะที่พูดเยอะสุดคือพี่โยไปร้านอะนี่มันมาสั่งเองแล้วมันให้กูเงียบไปดอกคุณน้องหน้าตาดีทั้งนั้นเลยโอ้โอ้
ยังไงเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอุ้ย400ไอ้นะคะปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วนะเขาบอกว่ามีแค่เน็ตแต่เน็ตคนกระตุกว่าไงปะไม่เป็นเพราะฟิลเตอร์มันเราเยอะเว้ยมาตุกไอ้ลืมไปนี่ต้องคืนตังพี่ก็แม่ไม่ลืมอะไรแค่พูดละยังไงสิได้ดู EP 3กันหรือยังจ้าเด็กๆดูแล้วครับเป็นยังไงบ้างเป็นไงอ่ะก็ดูยังโอ้โหเสียงไม่ไหวสุดๆเหมือนใส่โต๊ะจูเลยอ่ะนี่ร้องไห้เลยเพราะว่าเศร้าเพราะว่าเศร้าเศร้าจริงเศร้ากับเศร้าสเตอร์เศร้ามากนี่สงสารอ่ะนี่แบบนี่ร้องไห้เลยอ่ะนี่ดูแล้วแบบนี่ทำไม่ได้ออกมาทำอะไรอยู่แต่มันก็ร้องไห้แค่ตอนนั้นตอนเดียวฟิลเตอร์มันใช้ออโต้จูนเหรอวะใช้ออโต้จูนอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีคนเครียดกับเกมแล้วพี่ให้ความรู้งานนะรับเป้าหนึ่งค่ะจากเมื่อวานนะกูถือเกมพี่แล้วซูรูอยู่ไหนล่ะกูต้องไหว้อีวีแล้วมึงซูรูไม่เล่นด้วยมันอยู่กับตื่นเช้ามาสักการะอีวีแล้วไม่ละประเด็นคือพี่บอโพสอะไรอ่ะฮะตอนนี้คือคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศงงกันหมดแล้วนะก็ใส่หูฟังสิหนูหิวส้มตำใช่ไหมลูกเขาถามอยากกินตำไทยอันนี้อยากกินอันนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าพวกพี่สองคนและยินเข้าใจหนูทวิตลูกอุ้ยน่าสนใจแล้วเดี๋ยวขอจบตานี้ก่อนเดี๋ยวไปนั่งคุยด้วยอุ้ยขออ่านก่อนได้ปะนี่เราเสร็จตาเองกูไม่ทานหรอกครับโอ้มันนี้อะไรอ่ะเก็ไม่ต้องบอกเขาไหมก็เข้าเทรนด์ไม่ได้หรอกยาวเทรนด์ก็เข้าเทรนด์ก็เข้าไปเสิร์ชวอลวรรณรัตน์ก่อนตายแล้วตายแล้วสิบหกโมงแค่วันนี้ที่กระชากมาเลยพี่โหลงเป็นผู้สั่งไม่มองผมเพราะสุดเป็นมีดแกนเดียวเลยมีดอกน้ำมันเป็นหลักคือเลยใครรู้ว่าจะเป็นคนแต่ถ้ามึงลงโพสต์เจอคนรักใครแต่คนปีนี้พี่อายุ28ก็อายุ30ใช่ปะอะไรนะคะรู้เรื่องแล้วเข้าใจเรื่องแล้วทำใจสักนิดแบบสับไหนรับยังไงไหนอธิบายสิไหนเล่าไหนเล่าเล่าได้อุ้ยพูดสิพูดเลยพูดเลยเร็วๆแป๊บนึงนะอีพีหน้าเราจะได้ดูแบบที่ห้องส้มกันไหมอ่ะคอนโดอ่ะอีพีหน้าได้ดูได้ดูเสาร์หน้านี่ล็อกไว้แล้วว่าไม่รับงานล็อกเหรอไม่ใช่ล็อกไว้แล้วว่าไม่รับงานวันเสาร์ไงลูกใจเท่าไหร่ไหนยังไงมันเป็นยังไงพี่วอพูดออกมาก็แหละเอาส้มตำหนูไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่
ก็รู้ก็พอจะรู้มึงแล้วกูไม่มีฟิลเตอร์คนเดียวไม่ได้ป่ะอีดอกกูก็อยากสวยป่ะเลือกแบบจบยังอ่ะพี่ยินโอมเข้าหูฟังหน่อยดิโอมเข้าหูฟังหน่อยดิสุดๆพี่ยังเล่นเกมไม่จบหรอคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องหลงรักเธอแน่เลยควรหยุดไหมใจเจ้าเอ๋ยิ่งขึ้นเคยยิ่งทรมานหัวใจเออพอนะเธอขึ้นมาทำไมนอนกอดหมอนยังไงครับวันนี้ไปคอร์สซีบี้ไหมไปคอร์สส้มตำยังไงไหนซีตำใจเบื้องหลัง EP 3จริงไม่ใช่แค่ EP 3หรอกมันตาม EP 1ของ EP 3จานที่1จานที่2นี่อาเซมันยังไงพูดใครเริ่มคนดูเข้าใจตอนความหรือยังคนเราไม่คาดหวังอะไรนะเราเข้าใจมากินส้มตำหรือเปล่าเอออาจจะเข้าใจเป็นคนไม่ใช่เขาเปรียบเปยหรือเปล่าฟิลแบบส้มตำข้างทางกับส้มตำขึ้นทางใช่ป่ะเขาชอบเปรียบเปยอยู่แล้วพี่ว่าเขาเป็นสายเมตาฟอร์เขาเป็นหลานสุนทรภู่ไงอุปมาอุปไมยมีในยาใช่กรสี่กรแปดโครงสี่สุภาพใช่ สรรหาอย่าสรรหาเป็นตลกไปซะงั้นยังไงแล้วส้มตำมันสรุปแล้วส้มตำมันอร่อยหรือเปล่ามันจืดเข้าใจได้มันไม่นัวแล้วมันก็เอาล่ะไม่มีปลาแล้วส้มตำของพี่วอลหมายถึงอะไรก่อนอะไรนะส้มตำของพี่วอลหมายถึงอะไรหมายถึงอาหารฮะ เอางี้คำถามก้มก็ถามงงนี่ถามว่าสำหรับ EP เนี้ยส้มตำมันไม่กลมกล่อมใช่ไหมหรือยังไงจริง ถ้างั้นเดี๋ยวจะได้พาไปกินนี่ปอพานห้วยขวางแบบอร่อยเลยแบบปลาดุกเผาเหรอปลาดุกย่างอีโก้เขาชอบสั่งอยู่แล้วสดพี่บอลเขาไปชอบกินแบบส้มตำที่อยู่แบบอยู่ในห้างปะเขาชอบกินฟิลแบบว่าบ้านๆขอนแก่นทั่วไปมันจะนัวๆไงส้มตำของพี่บอลมันอร่อยได้มากกว่านี้อีกถูกไหมใช่แบบไม่ต้องปรุงแต่งเยอะแต่ว่ามันถูกปรุงแต่งถ้ามันเสียไหมอะไรอย่างงั้นแล้วพี่บอลก็เลยอยากจะกินส้มตำแบบที่มันไม่ต้องปรุงให้มันมีความเป็นแบบออริจินัลจากคนทำถูกไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวน่ะแฟนๆเขาบอกว่าออกไปหามะละกอกันแล้วเอาไงอ่ะก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็เห็นด้วยนี่เห็นด้วยอยู่แล้วพี่ยินตอนนี้คือพี่ยินทำหน้าเหมือนซูรูเลยอะ
ตึงตึงพี่ยินเป็นไงบ้าง EP นี้ได้ดูไปแล้วก็ดูแล้วจริงๆก็ก็รู้สึกว่ามันลดเดียวไปหน่อยแสดงว่าตอนที่ถ่ายทำหลายๆซีนหลายๆฉากมันสนุกกรุบกว่านี้แสดงว่ามีแบบบางรสชาติหายไปไม่ใช่หรอกว่าง่ายๆก็เอาตอนที่ดูแบบเทปนี้แบบหลายๆอย่างตั้งแต่ EP 1 EP 1 EP 2 EP 3อะไรเงี้ยเออตอนเราได้นั่งดูกันกับตอนที่มันออนแอร์คือมันคนละเวอร์ชันกันแล้วผมนะมันคนละเวอร์ชันเรารู้สึกว่าเสียดายดีกว่ารู้สึกว่าไอ้เวอร์ชันที่ปล่อยมาออริจินอลเนี่ยมันไม่สนุกเท่าที่ผมนั่งดูว่าต้องบอกว่ามันมีกระบวนการอะไรต่างๆมากมายที่นั่นแหละมันทำให้การที่คนคิดว่าต้องคำนึงถึงคนว่าเขาจะกินเผ็ดได้หรือเปล่าแต่หรือเขาจะไม่ชอบสกปรกหรือเปล่าจริงๆรักมันคือความเผ็ดความนัวสรุปตอนนี้คือเราเปรียบเทียบซีรีส์เป็นส้มตำถูกไหมถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดส้มตำแล้วกูปวดหัวละก็คือซีรีส์มันไม่นัวถูกไหมเราเคยไม่ต้องส้มตำแล้วมันหิวอีดอกตอนนี้หลายๆคนเข้าใจละหลายๆคนเริ่มเข้าใจกันแล้วค่ะเริ่มเก็ตละก็คือในความคิดพวกเธอคิดว่าซีรีส์มันสนุกได้มากกว่านี้อีกคือมันไม่มีอะไรเป็นตัวตัดสินหรอกว่าอะไรสนุกกว่าและไม่สนุกกว่าเพราะเท่าที่ดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเสียอรรถรสไปนิดนึงเพราะมีบางซีนที่แบบมันดีมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหายไปนั่นแหละมันหายไปแล้วมันก็เท่านั้นมันก็ได้โอเคเข้าใจเรื่องละเพราะเนี่ยไม่คือเนี่ยไม่ได้ดูก่อนหน้านี้ไงนี่มาดูแค่อันนี้อันเดียวนี่ก็เข้าใจในสิ่งที่พวกเธอจะสื่อว่ามันน่าจะแบบอันก็จะบอกว่าอันเก่ามันดีกว่าหรือว่าอันใหม่มันดีไม่เท่าหรือยังไงหรือมันดีแต่มันคนละแบบหรือยังไงไม่ถึงยังไงตอนตัวเทปอะเหรอใช่หูตอนตัวเทปคือแบบร้องไห้เกือบทุกซีนอะใช่ไหมนี่ร้องไห้จนแบบขอเสียงหายหมดแล้วอะเข้าใจละหาทางแก้ก่อนคิดก่อนแป๊บเดี๋ยวพูดในฐานะมีคนแอบคิดเหมือนพี่ยินด้วยแอบพูดในฐานะนักวิเคราะห์ได้ไหมมึงให้กูวิเคราะห์จริงเหรอมึงกล้าฟังปะเอาดีอยากฟังไม่คือเหมือนอะอย่างวันนี้ที่ทุกคนเห็นแหละว่าดิลิซีนที่เขาปล่อยมามันคือซีนแบบเขี่ยกระเทียมใน EP 2อะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมดูคือเอาพูด EP 1ก่อนเราดูในโรงหนังพร้อมกันแล้วมันก็ไม่มันต้องอย่างนี้ก่อนลูกคือว่า ทีมผลิตสตูดิโอพุ่งกับแล้วก็ไปกับทางของทีมแพลตฟอร์มมันจะไปจบที่สุดท้ายคือตรงแพลตฟอร์มต่อเลยลูกก็นั่นแหละหมายถึงว่าอย่างดิลิซีนที่เห็นน่ะจากวิเคราะห์แล้วแบบเขาก็10ดีอะไรเงี้ยขอ10
ก็เมื่อกี้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะเสียงยินหายไปเลยอ่ะขออีกรอบเอออย่างดีลิซิตที่ปล่อยวันนี้ต้องลองคิดภาพถ้าสมมติว่าเราทุกคนได้ดูพร้อมกันในวันที่มันถูกปล่อยแบบมันไม่ถูกดีลิซิตอะไรเงี้ยแบบอาจจะมองว่ามันตลกเลยแบบอาจจะไม่จำเป็นแต่ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าไอ้ตลกอันนั้นแหละแล้วสุดท้ายมันมาเศร้าใน EP 3อ่ะมันรู้สึก impact กว่าซึ่งอ่ะแล้วคนจำนวนมากที่เขาไม่ได้ดูที่เขาไม่ได้มานั่งดูดีลิสเขาคงไม่ได้ impact ว่าไอ้การที่แม่งมานั่งเขี่ยมันเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารถตรงนี้มันหายไปตัวที่ผมได้ดูนะรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละกูไม่รู้เรื่องเพราะว่ากูไม่ได้ดูดีลิซีนกูพุ่งตรงกูไม่ได้ดูดีลิซีนกูเห็นเปิดขึ้นมามันก็เขียกกระเทียมอะไรอ่ะมันมีตอนต้นเรื่องปะใน EP 3อ่ะนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงซีนที่นั่งกินข้าวกัน2คนแล้วที่พลอยโทรมาปะใช่มีทำไมไม่เข้าใจเขียกกระเทียมไม่เก็ตก็เพราะว่า EP 2มันขาดหายไปตรงช่วงที่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่วีสั่งส้มตำมาแล้วในส้มตำมีกระเทียมแล้ววีไม่ชอบกระเทียมมาก็เลยแกล้งวีคืนก็คือเขาก็เลยเอาไปใส่ในดีลิซินแทนใช่แล้วเอาไปใส่ในดีลิซินทำไมในเมื่อมันควรจะใส่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักเพื่อถูกต้องเข้าใจปะมึงจะทำดีลิซินเพื่อคนมันไม่ได้ดูดีลิซินทุกคนมันควรจะอยู่ในเนื้อเรื่องหลักถูกต้องถ้าเกิด EP 2ไม่มี EP 3ก็ควรไม่มีเหมือนกันเพื่อเข้าใจใช่ปะเข้าใจละส้มตำของพี่วอก็คือมันไม่ถึงเครื่องผมพูดอย่างนี้มันคือการที่เชฟไม่ได้มีโอกาสที่จะทำอย่างเต็มที่เท่ากับว่าเชฟไม่ถึงพุ่มกลับโอเคในการที่แบบพุ่มกลับไม่ได้มีส่วนอย่างเต็มที่ในการจัดการเรื่องนี้แสดงว่าต้องมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดการแทนถูกไหมมันเลยทำให้แบบว่าความอรรถรสกลมกล่อมแบบเต็มรูปแบบหายไปเยอะเข้าใจเรื่องเข้าใจละต้องหาทางแก้มึงตอนนี้เราต้องหาทางแก้ละพี่อ่านในฐานะ Executive Producer ต้องหาทางแก้ละต้องจัดการให้อย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะต้องจัดการประเด็นตรงนี้ออกไปให้ได้เพราะไม่อย่างไรมันก็จะกลายเป็นแบบงงไปทุก EP เราคาดหวังไว้ว่าที่เรื่องนี้มันจะเป็นของทุกคนแบบจริงทั้งทีมงานทั้งอะไรผู้กำกับคนเฮดที่ถูกต้องต้องบอกว่าระวังกันมาดีมากตั้งแต่คิว1จนถึงคิว20ระวังกันมาดีมากเข้าใจพี่อ่านคุยกับเขาได้ปะเขาคือใครแพลตฟอร์มคนที่ตัดออกอ๋อทีมของฝั่งนู้นน่ะเหรอเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เข้าไปประชุมเลยก็คืองงแค่นั้นแหละว่าแบบมันไม่ควรอยู่ในดีลิซีนมันจะไปดีลิซีนที่มันไม่มีเนาะอะไรที่มันควรอยู่ในซีนหลักก็ควรอยู่ในซีนหลักถูกไหมพี่เจนี่ใช่นะสิ่งที่มันอยู่ในดีลิซีนอ่ะที่มันสำคัญมันก็ไม่ควรตัดออกปะสำคัญก็ไม่ควรอยู่ในดีลิซีนใช่ไหมถ้ามันสำคัญเป็นไหมล่ะถูกเออมันทำให้แบบ energy แรง active มันแบบมันน้อยลงเข้าใจเข้าใจเรื่องก็ต้องหาทางแก้ให้มันเพื่อให้มันเป็นซีรีส์ของทุกคนจริงๆไม่ใช่ว่าซีรีส์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะมันก็ไม่ใช่กูพูดรู้เรื่องปะเมาปะเอเจนซี่ทำผิดอ
มึงมีคนบอกว่าควรตัดเป็นเวอร์ชั่นอันคัทแทนที่จะตัดซีนออกเนาะเนี่ยมีคอมเมนต์บอกมันจริงๆมันก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างแหละที่ทำให้รู้สึกว่าผิดหวังที่ไม่ใช่ทางเราที่ผิดหวังใช่แบบก่อนที่มันจะออนแอร์ก็คือแบบทั้งทำกันบ้านเตรียมร่างกายนู่นนี่นั่นมาเงี้ยสุดท้ายมันแต่มันก็เข้าใจได้คือมันก็เข้าใจในทุกๆฝ่ายอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วน่าเสียดายครับธุรกิจจ๋าไม่สนุกเลยพาเตาเวอร์มันกลายเป็นแบบนั่นแหละนี่สวยไหมพี่นี่สวยไหมดูดค่ะดูดหน้าแดงก่อนค่ะมันเข้ามาเดี๋ยวตั้งแต่ EP 4เป็นต้นไปเราจะต้องแบบลงไปแบบเอาปืนจี้ล่ะเอาปืนจี้ล่ะมึงแต่กูก็พี่สิจะทำภาพเพราะมันกระชันมากเลยปุ้งปุ้งปุ้งงี้เลยเจอเลยหรือเราเจอแบบคำขยายอีกทีหนึ่งในรีแอคก็รักเลยก็เออเดี๋ยวกูพูดในรีแอคทีเดียวเลยดีกว่าแบบเรียลเลยแบบวิธานจริงๆเลยพอนี้เรียนตรงประเด็นทำไมพี่ว่ามีหลายคนจังอ๋ออันนั้นคือโก้ค่ะไม่ใช่อุ้ยแรงมากไม่ใช่พี่วอลคือพี่โก้เออนี่แต่นี้ไม่เห็นด้วยนี่ขอ disagree strongly disagree ทำไมถึงไปซีนสำคัญแล้วเอาไปอยู่ในดีลิสซีนมีดีลิสซีนเพื่อที่จะให้คนซื้อ VIP แล้วก็นี่หรอหรือว่าไงมันประหลาดนี่ขอไปพูดทีเดียวในรีแอคแบบสับเจอเลยเดี๋ยวขอไปเตรียมคำพูดก่อนนะขออนุญาตแบบ ไปอาบน้ำก่อนเนาะไม่มีอะไรป่ะเกมนะเล่นเกมแล้วนะไปเจ็บคอแล้วร้องไห้จากแบบพี่หินพี่วอนี่ร้องไห้จากพี่หินพี่วอเพราะว่าแอบเห็นคลิปที่เชียงใหม่ไงที่เขาแบบอุ๊ยพูดได้หรอไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่แต่พรุ่งนี้พี่เช้านะรู้ยังพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้พี่ยินพรุ่งนี้พี่ยินถ่ายรายการยินอย่างนะคะได้พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษไม่ถ่ายคนเดียวได้ไหมโดนเซอร์ไพรส์หรอเจอจังหวะปะไม่เรามีอีกหนึ่งหมื่นคนเป็นไงก็เคยเจอเค้กอะไม่เคยเก็บเค้กนะไม่ใช่กะละแมเนี่ยหรือว่าเอากะละแมมาปั้นก้อนเราอีกหนึ่งรอบเร็วHappy birthday to you. ขอลนคางขอให้
คนรักรุ่นพี่เป็นซีรีส์ของทุกคนอย่างแท้จริงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะคุยทีเสือกอุ้ยตายแล้วคำแรกหลังสองทีบังคับเป๋ไปแล้วโทรไปแล้วไปแล้วพอแล้วไปแดกแล้วต่อแล้วแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้ลูกได้ครับผมบ๊ายบายจ้าครับผม